ครับก็แต่ว่าจําเป็นต้องใช้เพราะว่ามันมีให้เราใช้อย่างนี้นะครับค่อยๆขึ้นมาต้องผสมอยู่เหลืองล่างเลยนะครับถึงจะลงตัวนะครับแต่ว่าในอนาคตนี่คาดว่าแบตเตอรี่รถยนต์คงเปลี่ยนเป็นแบตลิเธียมเหมือนโทรศัพท์มือถือหมดคาดว่าอีกสัก10ปีน่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับตะกั่วจะหมดไปนะครับตะกั่วจะเหลือแต่เป็นเม็ดๆนะครับเป็นที่เป็นใช้ในรถก็คงไม่มีแล้วเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าท่านผู้ฟังก็ได้ฮู้จักแบตเตอรี่ไปแห่มจัดนักนะเจ้าเพราะว่ากูเตียเฮาจ้างกระใจเนาะเฮาบ่ได้ฮู้จักว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยอะหยังมีสารตรวจไหนพ้องเมื่อมันเสียแล้วเฮาสามารถมาแก้ไขล่างใหม่ได้นี่บ่เคยมีไผบอกเนาะพอดีมีอาจารย์นั้นเปิ้นมาให้ความรู้ในเรื่องนี้นะเจ้าก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็ไขฮู้รายละเอียดก็ยังครับยังต้องให้ก็มาดูได้นะจ๊ะให้เหลืองได้ไหมให้เหลืองลอยเลยครับเหลืองลอยเลยจ้าตอนนี้ยังบอกแกบอกเข้มเต่าตีขวัญเตียนนะจ๊ะกำลังผสมอยู่นะจ๊ะเหมือนกับเติมน้ำปลาเติมเกลือนะครับเติมให้มันเค็มขึ้นไปสักนิดนึงเพราะว่ามันยังมีน้ำค้างอยู่ในแบตเตอรี่อยู่น้ำที่ค้างอยู่ในแผ่นธาตุนะครับเราออกไม่หมดแต่พอเราเอาน้ำที่เข้มข้นเข้าไปเนี่ยพอเติมลงไปเข้ากันแล้วเนี่ยมันก็จะปรับตัวดึงกันลงมาพอดีนะครับให้เป็นค่าพอดีนะครับ 1,250 หรือตวงเอาไปชั่ง1ลิตรนะครับจะหนัก 1.25 กิโลอย่าไปจำผิดนะครับอย่าไปจำว่า1กิโลต่อ 1.25 ลิตรนะครับงงเลยคนละเรื่องเลยนะครับนะครับเหมือนครั้งละเม็ดกับเม็ดละครั้งนะครับอันนั้นคนละอย่างกันนะครับยาเวลากินยานะครับเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าตอนนี้นะเจ้ากำลังขย่าใหญ่เลยนะเจ้าอยู่ในกระมังนะเจ้าผสมสารเข้าไปแล้วนะเจ้าวัดค่านะเจ้าตอนนี้กำลังวัดค่านะเจ้าโอ้โหเจ้าขึ้นถึงสีเหลืองแล้วนะเจ้าแต่สีเหลืองต้องลุ่มๆหน่อยนะเจ้าเอายังบ่พอเตียนนะเจ้าเอาความเข้มข้นเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าเข้มข้นลักษณะเหมือนกับทะเลเดซีจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะลอยนะครับทะเลเดซีนี่เราไปนั่งอยู่ก็ลอยน้ำได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผมไปบางแสนเนี่ยผมก็ลอยนะครับตอนนี้นะครับอันนี้มันเกิดความเค็มขึ้นนะเนาะเจ้าน่ะจริงๆไม่เค็มครับคนที่รสชาติจะเปรี้ยวนะครับอ๋อเจ้าแต่ทะเลนี่เค็มนะครับทะเลเค็มครับลอยด้วยน้ำเค็มแต่อันนี้ลอยด้วยหัวเจี้ยมันจะมีรสชาติเปรี้ยวครับด้วยความเปรี้ยวของกดนะครับเพราะเนื้อกดเนี่ยเนื้อกดมันเหมือนน้ำนะครับแต่ไม่ใช่น้ำนะแต่มันผสมกับน้ำได้ผสมจนกระทั่งความเข้มข้นของมันเนี่ยอยู่ในระดับสัดส่วนกับน้ำแล้ว1ประมาณโอเคแล้วเหล่านี้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเติมเข้าไปเลยครับเติมเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยววัดเติมเข้าไปสักพักนึงวัดใหม่มันก็จะเหลือประมาณสัก 1,250 จบเลยนะครับคันนี้จบละแล้วไปชาร์จลงละพรุ่งนี้จะเห็นว่าชาร์จลงวิธีทดสอบอย่างที่แบตเล็กเหมือนกันนะครับทดสอบเอาใส่กะละมังไว้ก่อนครับใส่กะละมังไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้ใช้ต่ออีกกะละมังนี่แหละครับนะวิธีทดสอบอย่างแบตเล็กเหมือนกันที่เราทดสอบวันนี้นะครับว่าถ้าใช้ได้ปิดฝาครับปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวจะลองลูกต่อไปนะครับตอนนี้ก็ดูดก็เทน้ำในกะละมังนี้ใส่เข้าไปในแบตเลยนะครับเอาตัวดูดนั่นดูดก็ได้ครับตัวดูดก็ได้ตัวดูดตัวเดิมนี่แหละครับนะมาดูดเลยครับสะบัดน้ำนิดนึงครับโอเคครับนะครับหลบนิดนึงโอเคครับแล้วเอียงกะละมังหน่อยครับเอียงกะละมังหน่อยแล้วดูดไปใส่จะดูดไปใส่หรือจะเอาขวดแบ่งเทยังไงสะดวกครับเอายังไงดีครับเอาขวดกรอกไหมครับเอาขวดรองเฉยกล้องมองเห็นไหมครับนะตอนนี้ดูดเอาข้างหนึ่งจับไปครับข้างหนึ่งบีบข้างหนึ่งก็จับไปใส่ข้างหนึ่งนะครับตอนนี้เติมแค่ระดับปลายลิ้นนะลิ้นปลายลิ้นนะครับแต่ถ้าสูงเกินก็ไม่เป็นไรนะครับดูดออกได้นะครับถ้าสูงเกินก็ดูดออกได้ปรับแต่งในเล็กน้อยนะครับตะเกียอาจารย์ว่าถ้าสูบใส่ในมันชิดพื้นครับมันชิดพื้นไม่ดูดครับไม่ดูดตีอาจารย์ว่าสูบใส่ตีในนั่นมันจะค่ะมันจะลดลงนี่หมายความว่าน้ำมันตกค้างในฮั่นแหละตกค้างในแผ่นอ๋อเจ้าโอ้นี่เก่งจังเลยรู้เรื่องดีนะนี่ครับต่อไปเป็นวิทยากรโซล่าเซลล์ได้แล้วเนี่ยนะครับร้อนมือไหมครับเดี๋ยวกลางคืนก็หนาวครับนะอากาศเป็นอย่างนี้แล้วผิวลอกเลยครับและนี่บ่ต้องโห่ว่าจำนวนขนาดไหนก็เจ้านี่เราเติมลงไปพอเต็มช่องนะครับเต็มช่อง
ถึงยังครับถึงยังถึงขีดแดงแล้วนะครับมีหลายคนเริ่มมีวิทยุฟังกันแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเปิดฟังเริ่มโชว์กันแล้วว่าฟังได้จริงนะนะฮะจริงๆเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่อยากจะทำให้เสร็จภายในปีนี้คือเครื่องส่งวิทยุทุกที่นะครับต้องใช้โซลาร์เซลล์ให้ได้หมดเพราะว่าถ้าเกิดไฟดับทั่วเมืองทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยวิทยุก็ไม่มีนะครับมีวิทยุฟังก็ไม่มีคนส่งให้ฟังครับเพราะว่าเครื่องส่งก็ไม่มีไฟเหมือนกันนะครับอันนี้สำคัญนะเราต้องเตรียมตัวนี้ด้วยนะครับให้มีการถ่ายทอดได้นะครับวิทยุชุมชนนี่ใช้ไฟเยอะเนี่ยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ตัวนี้เหรอเจ้าใช้ได้เพราะว่าเครื่อง5ไรวัตต์เนี่ยก็ประมาณมอเตอร์ประมาณ1แรงม้านี่746วัตต์นะครับ750วัตต์วันนี้เราหมุน1แรงม้าได้แล้วทำไมจะหมุนเครื่อง500วัตต์ไม่ได้ครับสุดยอดเลยพี่น้องท่านผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านเจ้าพลังไฟฟ้าเครื่องส่งนะครับเครื่องส่งเนี่ยเครื่องส่งตัวนี้นะครับเป็นสวิตชิ่งหมดแล้วนะครับใช้ไฟ DC ได้เลย DC 200โวลต์ก็ติดนะครับเครื่องส่งรุ่นใหม่ๆเป็นสวิตชิ่งหมดแล้วนะครับเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าที่มีวิทยุชุมชนนะเจ้าหม้อใหม่นะครับหม้อใหม่เนี่ยทิ้งไว้นานนะครับมีน้ำกรดอยู่ไหนไหมครับยังไม่เคยเติมน้ำกรดเลยอ๋องั้นไม่ต้องล้างครับแต่ถ้าเติมน้ำกรดแล้วเนี่ยถ้าไม่เคยเติมน้ำกรดไม่ต้องล้างเลยเพราะว่ามันจะไม่เกิดตะกอนเลยแต่ถ้าเติมน้ำกรดมาแล้วทิ้งไว้สมมติซื้อแบตมานะครับแล้วทิ้งไว้เติมน้ำกรดเสร็จพอดีไม่ยังไม่ใช้ทิ้งไว้สัก5ปีกะว่าอีกข้างหน้าจะเอามาใช้อันนั้นต้องล้างนะครับเพราะว่ากรดมันตกตะกอนหมดแล้วมันจะตกตะกอนเป็นสนิมครับถ้าเติมน้ำกรดแล้วนานแล้วนะถึงไม่ได้ใช้ก็ต้องเอามาล้างครับเพราะมันจะเกาะตัวเป็นซัลเฟตถ้ายังไม่เติมกดเลยไม่เป็นไรครับไม่ต้องครับเจ้าได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหม้อแบตเตอรี่นะเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าหม้อแบตใหม่ที่เฮามีนะที่บ่ได้เติมสักเตี่ยเนี่ยก็บ่ต้องเติมเตี่ยถ้าบ่ได้ใจนะเจ้าถ้าจะใจก็ที่ใจแล้วที่เติมน้ํากันแล้วก็ต้องมาล้างใหม่นะเจ้าที่มันเสียไม่ได้ครับเปลี่ยนคนถือครับช่วยกันถือหน่อยครับนะครับต้องอย่าเผลอนะครับอย่าเผลอครับจับหน่อยนะเจ้าตอนนี้นะเจ้ากำลังเติมน้ำที่ผสมหัวเจ้าน้ำกันเข้าใส่ในหม้อแบตเตอรี่นะเจ้าที่ข้างล่างไว้แล้วนะเจ้ากำลังแกนแรกอยู่นะเจ้าเดี๋ยวจะมีแหม2-3แกนนะเจ้ามันมีหลายวัตต์นะเจ้ามีหลายขนาดนะเจ้าหม้อแบต